สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายแอลก็ได้นำเอาดอกไม้สีเหลืองอารามนะคะอยู่บนทางเดินนะคะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ว่าไม่รู้จักชื่ออีกเช่นเคยนะคะมองดูไกลๆก็เหมือนดอกคูนนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะมีดอกไม้มาฝากแล้วก็มีเรื่องมาเล่าด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงไทยเรานี่เองนะคะที่เธอไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะหมายถึงการสร้างครอบครัวกับฝรั่งนะคะน้องคนนี้สมมุตินามชื่อเอนะคะน้องยินดีที่จะแชร์เรื่องราวของตัวเองให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อคิดดีๆในการตัดสินใจในการแต่งงานหรือว่าเดินทางสายฝอค่ะค่ะน้องเอก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะอยู่ทางแถวสแกนดิเนเวียโน่นนะคะซึ่งสแกนดิเนเวียนี่ก็มีหลายประเทศนะคะแต่นางก็อยู่แถบนั้นแหละประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะประเทศฟินแลนด์นั่นเองนะคะคือเรื่องนี้ดิฉันจะเล่าย่อๆนะคะคือเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเมื่อเราคบกันนะคะกับฝรั่งนะคะก็จะเป็นอีกคนละเรื่องกับเวลาที่มาอยู่ด้วยกันค่ะตอนคบกันนะไปอยู่เมืองไทยนะคะไปเที่ยวไปฮอลิเดย์เนี่ยเขาก็จะเปไม่อั้นใช่ไหมคะคือถึงไหนถึงกันนะคะก็ดูเหมือนว่าจะโอกเอาใจผู้หญิงไทยทุกอย่างค่ะแต่นั่นก็คือสิ่งปกติของคนตะวันตกนะคะคือฝรั่งเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าไปเที่ยวฮอลิเดย์หรือพักร้อนเขาก็จะเต็มที่นะคะเขาก็จะไม่มานั่งขี้เหนียวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขากลับมาบ้านเขาก็ต้องกลับมาทำงานนะคะหาเงินโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือคนที่ร่ำรวยก็ตามนะคะมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันค่ะคือเขาก็ใช้เงินเป็นฝรั่งส่วนมากแต่ความเห็นแก่ตัวมากน้อยนั้นไม่เท่ากันนะคะคือน้องเอบอกว่าเขาก็ได้เดินทางมาอยู่กับว่าที่พาร์ทเนอร์เนาะเขาเรียกว่าเกิร์ลเฟรนด์บอยเฟรนด์นะคะที่คบกันอยู่เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มั่นนะคะแต่เขาก็มาอยู่ด้วยกันก็คือมาเที่ยวบ้านเขานั่นแหละเขาก็ทำเรื่องให้มาเที่ยวนะคะก็อยู่ที่นั่นนางว่านางอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีนะคะก็คือรายละเอียดวีซ่าเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้สอบถามว่าน้องได้วีซ่าอะไรมานะคะน้องแค่อยากจะแชร์ชีวิตว่าเวลาฝรั่งอยู่ที่เมืองไทยคบกันนะคะเป็นปีหรือ2ปีก็ช่างนะคะเมื่อนางแน่ใจว่ารู้จักนิสัยใจคอกันดีแล้วก็ถึงตัดสินใจมาอยู่มาเที่ยวที่บ้านเขานะคะคือน้องเอเธอบอกว่าในระหว่างที่คบกันเนี่ยเธอไม่เคยบอกปัญหาที่แท้จริงของตัวเองนะคะว่าที่จริงแล้วเอมีแม่ที่จะรับผิดชอบอยู่ที่เมืองไทยนะคะต้องส่งเสียค่ะเพราะว่าแม่ของน้องเอก็เป็นหนี้เป็นสินนะคะเป็นหนี้ธกส.แล้วก็เป็นหนี้อื่นๆนะคะน้องเอจะต้องทำงานนะคะแล้วก็ส่งเสียแม่แต่ว่าในระหว่างที่คบกับผู้ชายคนนี้นะคะน้องเอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาเพราะเห็นว่าผู้ชายเป็นคนมีฐานะดีและก็คิดว่าถ้าแต่งงานไปอยู่ที่โน่นแล้วน่ะไปอยู่ที่เมืองนอกแล้วก็คงจะจัดการส่งเสียแม่ให้เองค่ะและในระหว่างคบกันนะคะผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยส่งเสียนะคะเพราะว่าน้องเขาก็มีงานทำนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้ขอเงินผู้ชายคนนี้แล้วก็ไม่เคยบอกความเดือดร้อนของตัวเองกับผู้ชายคนนี้ค่ะฝรั่งนะคะคนนี้ก็จะบินไปหาเธอปีละ 2-3 ครั้งที่เมืองไทยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนผัวเมียนี่แหละค่ะตามธรรมดานะคะก็ในที่สุดน้องเอก็เลยตัดสินใจที่จะมาเที่ยวบ้านเขานะคะแล้วก็มาอยู่ค่อนข้างนานเธอก็คิดเอาไว้แล้วนะคะเธอคิดว่าเธอมาอยู่กับเขาเป็นเวลานานเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเธอนะคะเวลาเธอไม่มีเงินเธอต้องการเงินเขาก็จะต้องให้พอมาอยู่เข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะเพ
ผู้ชายคนนี้ก็มีฐานะดีนะคะแล้วก็พ่อแม่เขาก็ร่ำรวยมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะกิจการก็ดีค่ะแต่ว่าก็เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่เขาก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะคะกับน้องเอ2คนเพื่อที่จะได้เป็นส่วนตัวแต่ก็ยังเที่ยวไปทำงานที่บริษัทของครอบครัวนะคะพอเธอมาอยู่ได้สัก 2-3 เดือนนะคะแม่ที่บ้านนะคะก็เริ่มจะขอเงินนะคะเพราะว่าแม่ต้องรอเงินจากเธอไปใช้หนี้อยู่ด้วยกันแรกๆก็ดีนะคะก็ว่าที่สามีเธอในอนาคตก็ดูแลรับผิดชอบค่ะก็ค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านเขาก็เป็นคนดูแลทั้งหมดเพราะว่าเธอยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำงานนะคะน้องเอเธอก็พยายามใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายนะคะก็คือพยายามเก็บเงินที่ฝรั่งให้นะคะจะรวบรวมให้แม่เดือนละ 15,000 นะคะแต่มันก็ไม่ถึงสักเดือนเธอก็มานั่งคิดนอนคิดนะคะว่าจะทำยังไงดีแล้วก็ในที่สุดก็ต้องเปิดเผยค่ะว่าเธอต้องรับผิดชอบแม่ที่บ้านนะคะฝรั่งจะช่วยเธอได้ไหมเธอก็คุยกับแฟนเธอตรงๆนะคะก็ฝรั่งก็รับฟังด้วยดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินมาส่งให้แม่ของเธอได้นะคะด้วยเหตุผลใดๆเขาก็ไม่บอกนะคะเขามีแต่บอกว่าถ้าเธออยากได้เงินเธอก็ไปทำงานนะเธออยู่ที่นี่ก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะเขาบอกว่านะมีงานร้านอาหารก็ทำได้หรือว่าไปเก็บบลูเบอร์รี่อะไรที่อยู่ในป่านั่นน่ะเอาไปขายมาแลกเงินอย่างนี้ก็ได้เขาบอกว่าเขาดูแลได้เฉพาะเธอนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะเธอเริ่มจะมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่ชอบหน้าผู้ชายของเธอเสียแล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันไปนะคะแต่เธอก็รู้แล้วว่าเธอตัดสินใจผิดนะคะเพราะว่าตัดสินใจออกจากงานแล้วก็มาเที่ยวมาบ้านเขามาอยู่กับเขาเพื่อที่จะลองดูใจกันนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่ก็ไม่ได้ละค่ะเพราะว่าเธอคิดว่าดีแล้วที่เธอไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับเขาเพราะว่าเธอก็พยายามชวนเขาจดทะเบียนสมรสแต่เขาก็ไม่ยอมจดนะคะผู้ชายคนนี้เธอคิดได้ดังนั้นนะคะเธอก็เริ่มหางานทำค่ะก็ไปเก็บโบเบอรี่นะคะเอาไปขายแล้วก็ได้เงินมาเธอก็ส่งให้แม่นะคะเธอใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีนะคะเมื่อวีซ่าหมดนะคะเธอก็กลับบ้านเมืองไทยนะคะภายนอกเธอก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมามากมายนะคะเพราะว่าเธอฉลาดนะคะน้องเอเขาไม่ได้บอกว่าไอ้เขาทะเลาะกันบ่อยนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเธอก็ได้แต่เก็บความรู้สึกว่าถ้าเธอกลับเมืองไทยแล้วนะเธอจะไม่กลับมาอยู่กับเขาอีกเขามีครบทุกอย่างนะคะเงินทองทั้งฐานะและหน้าที่การงานนะคะเขาเพียบพร้อมแต่ว่าเขาไม่ยอมช่วยเหลือเธอเวลาเธอเดือดร้อนน้องเพิ่งจะอายุ25ปีเองนะคะน้องก็เลยรับไม่ได้นะคะในสถานการณ์เช่นนี้เลิกไปก็ดีแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ก็พยายามติดต่อให้เธอมารักกันเองนะคะแต่เธอก็ไม่เอาด้วยค่ะและฝรั่งคนนี้ก็จะพูดเสมอว่าเขาไม่เข้าใจคือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเลิกกันนะคะน้องเอกก็เล่ามาคร่าวๆแบบนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้ต่อเติมอะไรค่ะน้องก็เลยบอกว่าใครที่จะเดินทางสายฝอนะคะก็ถ้าสมมติว่ามันไปกันไม่ได้ก็รีบเลิกกันนะคะแล้วก็หาคนอื่นอย่าได้เสียเวลากับผู้ชายคนเดียวนะคะและดิฉันก็จะให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเพิ่มเติมคือถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะเวลาเราคบกับฝรั่งคนไหนเราจะต้องเล่าให้เขาฟังตั้งแต่คบกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเรามีอะไรต้องรับผิดชอบถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่กับเขาเรามีอะไรต้องส่งเสียทางบ้านนะคะต้องตกลงกันก่อนที่จะเดินทางมานะคะถ้าหากว่าเขาบอกว่าจะช่วยเราถึงตัดสินใจที่จะมากับเขาแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แล้วไปค่ะก็ขอให้คุยกันทุกเรื่องนะคะก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่คุยกันมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะและเราก็จะไปไม่ถึงฝั่งฝันค่ะและนี่คือประสบการณ์ของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะ
ที่ไปไม่ถึงฝันและเธอก็กลับไปอยู่ที่บ้านเมืองไทยนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดดีๆนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเดินทางอยู่บนถนนสายฝอทุกคนนะคะทุกวันนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องงอผู้ชายนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ดีเราก็เลิกค่ะถ้าเราอายุยังน้อยอยู่นะคะอันนี้ดิฉันเองก็สนับสนุนนะคะแต่ว่าถ้าหากไม่อยากเลิกก็ต้องทำตามที่ดิฉันแนะนำค่ะคือดูใจกันดีๆซะก่อนนะคะคุยกันและเปิดเผยตัวจริงนะคะและความจริงที่เราเป็นนะคะเป็นตัวเรานะคะแล้วก็เป็นตัวเขาก็คุยกันให้รู้เรื่องว่าเขาเป็นคนยังไงจะเอายังไงแบบไหนต้องตกลงกันนะคะก่อนที่จะร่วมเดินทางไปใช้ชีวิตด้วยกันค่ะถ้าเขารู้จักเราดีแล้วนะคะถ้าเขายังไม่ช่วยอีกก็แสดงว่าเขารักเราไม่มากพอนะคะแต่ถ้าเขารักเราและเข้าใจเรานะคะตอนแรกๆเขาก็จะรับรู้ปัญหาและพร้อมที่จะช่วยเราทุกอย่างอันนั้นก็คือการคุยกันแล้วนะคะคนที่คุยกันแล้วนะคะก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันส่วนมากก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคือรับรู้ปัญหากันแต่ตอนแรกนะคะก็จะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากถ้าเขารับเราได้นะคะก็คบกันต่อนะคะแต่ถ้าเขารับไม่ได้ก็จบกันตั้งแต่เนิ่นๆก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ